สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View ค่ะวันนี้นะคะวิวก็จะมาเล่าวรรณคดีนะคะเรื่องนี่แนวใคร Channel ใครใจเย็นผิดแนวผิดแนวอันนี้ผิดเหรอแนวพี่หมอโอ๊ตนะฮะเอาแนวพี่หมอโอ๊ตเหรอคะครับผมกับหมอโอ๊ตนะฮะวันนี้ให้กลับมาเห็นหน้าพี่หมอแล้วเผื่อน้องๆจะคิดถึงในแซวแหมก็ยืดดิ้นยืดหน่อยไม่ว่ากันขายตลอดใช่ไหมมีน้องแซวด้วยนะพี่หมอบอกพี่หมอบังคับไม่เคยอยากขายเองเลยพี่หมอจ๋ามารับวิวทำไมแต่เช้านี่เป็นเที่ยงกว่าแล้วไม่นี่เช้าอยู่ในโฆษณานุกรมฟรีแลนซ์เที่ยงคือเช้าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละเวลานอนผิดเพี้ยนมันไม่ดีสุขภาพรู้เปล่าไม่พี่เฮ้ยคนเราอ่ะมันต้องนอนให้มันถูกต้องตามเวลากลางวันก็ตื่นกลางคืนก็หลับไม่ใช่มันหลับกลางวันมาตื่นกลางคืนไม่ได้แล้วมันต่างกันยังไงวิวก็นอนยาวเหมือนปกติพี่เคยบอกวิวมันมีการแนปกับการสลีปใช่ไหมแบบว่านอนยาวกว่านอนสั้นวิวก็นอนยาวๆวิวก็ไม่ได้แค่แบบนอนชั่วโมง2ชั่วโมงหรือว่านอนแบบ8ชั่วโมงนะแต่ว่าแค่นอนดึกเองมันก็ถูกนะฮะอันนี้เราแยกศัพท์กันก่อนฮะมันจะมีคําว่าสลีปแปลว่านอนหลับแต่พี่นี่คือเป็นการหลับยาวในหลักที่แบบเกิน1ชั่วโมงขึ้นไปไม่สิ1ชั่วถ้าเป็น1ชั่วโมงอ่ะเค้าเรียกว่าเป็นลองแนปอยู่ NAP nap นะครับหรือว่าแปลว่าการงีบก็คือการหลับไม่ยาวแหละว่าง่ายๆแต่ว่าการที่จะขึ้นชื่อว่าหลับได้นั้นไม่ใช่การงีบก็คือปกติการหลับของเรามันจะแบบมีไซเคิลย่อยๆไม่พูดถึงละกันเดี๋ยวไว้เอาไปยกไปคลิปหน้าละกันมันยากเกินไปแต่เป็นว่าคือร่างกายเราอ่ะเวลาพักผ่อนยาวๆหลับ5ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรพวกเนี้ยมีเพื่ออะไรรู้มั้ยครับน้องวิวเพื่อให้เราหายง่วงเขียวทำไมถึงตอบโง่ขนาดนี้เพื่อชงให้พี่หมอตอบฉลาดฉลาดให้หายง่วงเนี่ย nap ก็ได้คือแบบงีบๆเดี๋ยวมันก็หายแต่ว่าที่สำคัญของการนอนยาวก็คือเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายหรือว่าซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรออย่างวัยเราๆอย่างเงี้ยวัยเราอะไรพี่ไม่ใช่วัยเสริมสร้างแล้วไงไม่ยังเด็กอยู่คือไม่ใช่วัยเดียวกับพี่หมดแล้วไม่หมด การนอนหลับยาวๆเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเป็นร้อนในหรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยแล้วเราแบบตอนกลางวันนี่โคตรเจ็บเลยเป็นแผลไม่หายสักทีแต่ว่าทำไมพอเรานอนอ่ะแล้วเราตื่นมาสังเกตบอกว่าเฮ้ยแผลมันหายไปจริงด้วยจริงหรือว่าเป็นแผลนู่นแผลเนี่ยแผลมันจะดีขึ้นหลังแกตื่นนอนเว้ยทุกครั้งเลยนั่นแหละเพราะว่าช่วงที่แกนอนยิ่งยาวเท่าไหร่ร่างกายจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายตัวเองได้นี่คือเรื่องของการนอนส่วนการแนปล่ะหรือการงีบมีประโยชน์ยังไงก็จะมีแบ่งเป็นหลายๆช่วงเวลาครับถ้าเป็นแบบช่วงสั้นๆอาจจะแค่แบบ5นาที10นาทีอันนี้เขาเรียกว่าช็อตแนปไอ้พวกนี้คือเหมาะสำหรับคนที่อ่านหนังสือเทคนิคหลายคนถามพี่ว่าพี่หมอมีวิธีอ่านหนังสือไงให้จำการใช้เป็นช็อตแนปช่วยให้การอ่านหนังสือดีขึ้นครับพี่คะหนูแนปหลังอ่านหนังสือทีไรหนูได้สลีปทุกทีเลยค่ะ คือจะบอกว่าแนปอะถ้าเกิดเราหลับแค่ช่วงสั้นๆใช่ป่ะมันจะเป็นการจัดเรียงระบบภายในหัวเราเหมือนเวลาใช้คอมพิวเตอร์ที่แบบกดเรียงไฟล์นี่ใช่ไหมคล้ายๆดีจัดเมนประมาณนั้นแต่ว่ามันจะเอาเหมือนกับว่าสิ่งที่เรารับรู้มาในช่วงนั้นอะกลับมาจัดเรียงครับทำให้เขาเรียกว่าช็อตเมมโมรี่อะเกิดการเปลี่ยนเป็นรอมเมมโมรีได้ในช่วงที่เราการแนปถูกต้องอันนี้คือเรื่องของการแนปนะแล้วก็ถ้าเกิดแนปยาวกว่านั้นน่ะก็คือจะส่งผลค่อนข้างดีต่อร่างกายแต่ถ้าเกิดแนปเกินไปจนกลายเป็นสลีปขึ้นมาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงจรการนอนหลับของเราก็จะมีความผิดปกติบางคนจะเป็นโรคนอนไม่หลับกลางคืนบ้างอะไรบ้างพวกนี้ก็คือหลับกลางวันได้แต่อย่าหลับยาวใช่อย่าหลับยาวหลับกลางวันอ่ะดีไม่งั้นจะให้เด็กๆมันนอนหรอที่แบบเด็กๆเรียนอนุบาลใช่ป่ะหมีน้อยที่แบบพักเที่ยงปุ๊บนอนนั้นแหละฮะบางทีก็อ้างอาจารย์ได้เพราะว่าเรียนไปแล้วก็แอบวูบไปแป๊บหนึ่งนะฮะคือเรากำลังจัดเรียงเพื่อให้ช็อตเทอร์มเมมโมรีที่อาจารย์กำลังสอนกลายเป็นลองเทอร์มเมมโมรีในสมองถุยมันแค่เขาอ้างนะฮะคือจริงคือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าจัดเรียงใช่ไหมแต่แล้วไม่คิดหรอกว่าไอตอนที่แกกำลังแนปอยู่อ่ะเขาก็สอนอย่างอื่นอยู่ด้วยเฮ้ยแต่เวลาวิวแนปในห้องเรียนวิวสามารถฟังอาจารย์ไปด้วยได้นะคือยังได้ยินเสียงอาจารย์อยู่นะหลอนขนาดนั้นเลยเหรอไม่ก็ยังรู้นะว่าเขาพูดอะไรอ่ะแบบโดนปลุกตื่นขึ้นมาก็ตอบได้นะก็นั่นแหละก็ไปลองประยุกต์ใช้กันเองแล้วกันฮะแต่ว่าไม่ควรนะฮะโดยเฉพาะยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาบอกเลยว่าการทำงานกลางคืนเนี่ยบางคนบอกว่าโหทำให้แบบไฟไอเดียมากๆคือแบบโอ้โหเราเป็นสายครีเอทีฟครีเอทีฟแบบมันจะมาตอนกลางคืนคือมันไม่ดีเว้ยเพราะว่าร่างกายเรามันไม่รับรู้เวลากับเราด้วยแล้วมีนาฬิกาใช่ไหมครับนาฬิกาเป็นการบอกเวลาว่าเฮ้ยตอนนี้ตีสามตีสี่ตื่นโมงเช้าแต่ร่างกายอ่ะมันไม่รู้กับเรามันรับรู้ตามแสงแดดเว้ยแสงแดดแล้วเราใช้แดดปลอมได้ไหมเอาแบบเครื่องเปิด UV มาเปิดในห้องเนี้ยเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีฮะต่างประเทศนะฮะเขามีไว้สำหรับแบบพวกที่ทำงานกะกลางคืนเขาก็มีการผลิตเครื่องสร้าง UV ปลอมเว้ยอ่ะเครื่องสร้าง UV ปลอมนะคะวิวนอนกลางวันทำงานกลางคืนค่ะมาสปอนช่องวิวได้ ไม่รู้ประเทศไทยมีป่ะนะแต่ว่าต่างประเทศมีเพราะว่าเขาจะช่วยทำให้เหมือนกับว่าร่างกายมีการรับรู้เกี่ยวกับพวก UV เพราะว่ามันมีผลต่อการสร้างฮอร์โมนในร่างกายฮอร์โมนอะไรบ้างไม่ขอบอกแล้วกันว่ามันเยอะแยะไปหมดแต่ว่าหนึ่งนะก็มีพวกโกรทฮอร์โมนด้วยโกรทฮอร์โมนที่ทำให้สูงใช่ทำให้ร่างกายแบบสูง
ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรได้ไหมเกินวัยนั่นแหละตอนเด็กๆก็ควรนอนให้ตรงเวลานั่นแหละครับเพราะว่าแสงแดดมีผลต่อฮอร์โมนหลายๆตัวเอาให้รู้ว่ามันเกี่ยวแล้วกันถ้าเกิดพูดชื่อมันลึกไปนะเราไม่ใช่ช่องการแพทย์จ๋าขนาดนั้นนะฮะมีประโยชน์ไหมเนี่ยที่พูดกันวันนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่ฟังอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้สำหรับวิวเนี่ยสมองไม่รับรู้เลยเพราะว่ามันเช้าเกินไปนี่ไงนอนผิดเวลาก็อย่างนี้แหละมันตื่นดาวมันควรจะสดใสเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนกลับมาย้อนดูคลิปนี้ เดี๋ยวก็รู้เรื่องเองแหละนั่นแหละฮะก็ไปปรับเวลากันแล้วกันนะด้วยความเป็นห่วงใหญ่นะค่ะก็ขอบคุณพี่หมอนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ใช่ครับตัวโลชาแนลใครเนี่ยชาแนลวิวแต่วิวขอบคุณพี่หมอที่พี่หมอมาออกชาแนลนี้อ๋อเหรอตัวโลคือพี่ต้องขอบคุณพี่ที่ออกชาแนลตัวเองใช่ก่อนจากไปนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe Channel Point of View จ้ะ ไม่ใช่ก็ Subscribe ช่องพี่หมอไงเพราะนี่คือพี่หมอขับรถอยู่อ่ะพูดไม่สะดวกเราเลยเป็นโฮสต์ให้วันนี้วันนี้ก็คงฝากไว้แค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย